<c oughs> อ่าก็มีคำถามหัวแรกคือกราบนรัมสการณาอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ลูกชายจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ตามพันยาจะแนะนำยังไงเจ้าคะ่ะ ก็ที่จริงแล้วไม่เคยมีชาวพุทธที่ไหนที่เคยเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาอื่นคนที่เปลี่ยนคือคนที่ยังไม่เคยเข้าถึงศาสนาพุทธซึ่งขอโทษนะสำหรับผู้ถามแต่ว่าผู้เป็นผู้ปกครองก็อ ไม่ได้ทำหน้าที่ให้ลูกชายให้เกิดศรัทธาในความมั่นใจืะความจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนาเท่าที <c oughs> ่ควรอีกจริงแล้วอาตมายัางถือว่าเป็นเป็นคนบรบพร่อง ของชาวพุทธเราทุกวันนี้ที่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเพราะไม่เคยได้ศึกษาไม่เคยได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่เห็นคุณค่าก็เลยธรรมดาเราจะมีความคิดแบบมูวมวม่าเออทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพราะนั้นนับเธอศาสนาอะไรก็ได้ก็เลยซึ่งเปเป็น ผลเสียกับทางพุทธศาสนาในเมื่อศาสนาอื่นก็ยืนยันว่าใครจะใครจะแต่งงานก็ต้องนับถือศาสนาเดียวกันก็เราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชาวพุทธจะไม่จงรักภักดีต่อศาสนาตัวเองมั่ง อาตมาอาตมาก็ก็คิดแบบพระเหมือนกันยมรับว่าคิดว่าเอมผู้หญิงมันมีที่เป็นพุทธมีล้านๆสิบสิบล้าน,าน,านมันทำไมเอาผู้หญิงเป็นพุทธไม่ได้เล้วคือคือยมรับเรื่องเรื่องความรักแท้เรื่องคู่ปารมีรักกันแต่ไม่ค่อยจะเชื่อทำไม <laughs> นี่ว่าคิดเอาเองมากกว่าเดียแต่ก็เป็นก็เป็นสิทธิของลูกชายอถ้าลูกชายอไม่เห็นประโยชน์ของพุทธศาสนาไม่เห็นความสําคัญเห็นความรู้สึกของพภรรยาสําคัญกว่าก็มันก็มันก็ทําอะไรไม่ได้แต่ก็มีแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่ อ่อคือ,คอชาวคริสก็มีมันไม่มันก็มีหลายประเภทเหมือนกันใช่ไหมที่ถ้าเป็นชาวโปรเตสแตนต์ในบางทีจะวรุนแรงหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะพูดคุยลงหน้าเรื่องลูกที่เกิดว่าลูกจะมีสิทธิ์เรียนพุทธศาสนาได้บ้างไหมหรือว่าจะต้อง ยอมให้ลูกหลานทุกๆคนเป็นคริสต์หมดต่อไปคือถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ลูกมีถ้าลูกชายกับภรรยามีลูกต่อไปก็อยากให้ลูกมีสิทธิ์ที่จะได้ศึกษาทั้งสองสาศาสนาแล้วมีสิทธิ์เลือกจะนับถือไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับให้เป็นาศาสนาคริสต์ทุกคนไปแต่นี้ก็เป็นเรื่องที่ลูกชายต้อง ต้องตัดสินเอาเองแต่เราเป็นปัญหาในมูชาวพุทธในปัจจุบันว่าเราไม่ได้ทำความเข้าใจในเรื่องหลักพุทธศาสนาไม่ทำให้คนภูมิใจในการเป็นชาวพุทธเท่าที่ควรก็เลยถือว่าเออรับเธอก็ได้ไม่ถอนนับเธอก็ได้อะไรอย่างนี้นับเธออะไรก็ได้อะไรนี้ก็คือคนคนที่ ยังขาดการศึกษาในเรื่องเรื่องศาสนา,อารอาจารย์คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็ง ท่านไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยค่ะจะมีวิธีให้กำลังใจและให้ท่านทำใจอย่างไรคะเมื่อต้องเผชิญกับทุกข์กายทั้งกายและทั้งใจและสำหรับผู้ที่ต้องดูแลท่านควรเตรียมใจใช้ธรรมะในในการดูแลผู้ป่วยดีดีค่ะ ขอท่านอาจารย์ช่วยแนะนําด้วยค่ะ <c oughs> ในการในการปฏิบัติต่อผู้ที่อยู่ในวาระสุดท้ายในชีวิตผูเ้เป็นลูกเป็นหลาน แผู้อยู่รอบข้างถึงต้องพยายามดูว่าท่านมีความทุกข์เรื่องอะไรแล้วมีความวิตกกังวลเรื่องอะไรมีอะไรค้างอยู่ในใจมั้งไหมแล้วให้ท่านสบายใจในเรื่องนั้น ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องเรื่องบริษัทเรื่องการงานเรื่องที่ดินเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆท่านก็มีอะไรอยู่ในใจให้เราเราให้ท่านได้ปล่อยวางในเรื่องนั้นถึงแม้ว่าเป็นคนที่ไม่เคยเข้าวัด ก่อน,น้นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านภาวนาไม่ได้คือการภาวนาก็คือทำให้จิตใจดีขึ้นสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นแต่ว่าเราเราต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับท่านถ้าทำไม่เข้าวัดแต่ว่ายังมีศรัทธาอยู่อย่างการตั้งรูป พระพุทธเจ้าหรือรูปครูบาอาจารย์ให้ท่านได้เห็นโดยการเปิดเสียงสวดมนต์หรือเสียงเทศบ้างหรืออ่านหนังสือธรรมะให้ท่านฟังบ้างก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่า,าเราต้องเคารพในความรู้สึกของท่านถ้าเปิดแล้วท่านรำคาญท่านไม่อยากฟังแล้วมันรู้สึกเราหยัดเยียดก็ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่สมควรแต่ท่านถ้าท่านชอบ แล้วก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีแต่สิ่งที่จะได้ผลกับจิตใจทุกคนไม่ว่าเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดคือชวนให้ระลึกถึงคุณงามความดีที่เคยทำไว้สิ่งที่ท่านภาคภูมิใจที่สุดทีเราก็ชวนคุยเรื่องนั้นหรือว่าท่านท่าน นอนฟังแล้วก็เล่าถึงเรื่องนั้นคือจุดประสงค์คือพูดนำไปคิดในทางที่ทำให้เกิดปีติปีติในสิ่งดีงามะจะเป็นเป็นสิ่งที่ผลคลายความความเครียดแล้วทำให้ให้มีความรู้สึกที่ดีได้ ท่านไม่ใช่คนเข้าวัดแต่ท่านยังอาจจะมีความเชื่อที่เป็นสัมมาทิธิอยู่บ้างนั้นถ,ถ้าเหมาะสมแล้วท่านถ้าท่านฝังได้ถ้าท่านเชื่อเราก็ได้กล่าวถึงเรื่องผลบุญเรื่องอการเวีนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและการทิ้ง ร่างกายนี้ไว้เหมือนเป็นเสื้อผ้าขาดขาดหรือว่าเป็นรถยนต์ที่หมดสภาพแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวก็จะได้ของใหม่ก็ไม่ต้องไปเสียดายสำหรับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอนอกจากการสอนกนอ่ ชักชวนให้เอาความคิดในสิ่งที่ดีงามไปทอดแทนความวิตกกังวลความกลัวความเครียดอะไรต่างๆหลักสำคัญที่สุดคือความสงบคือความยอมรับดังนั้นพูดยังไงทำยังไงท่านจึงได้ยอมรับสภาพของกายคือที่ เวลามีเวทนาและคนกลัวแลือกังวลอะไรจะเกร็งก็จุดทุกตรงไหนก็เกร็งเกร็งหมดเลยซึ่งทำให้ความเจ็บปวดได้ทั่วร่างกายเกินจำเป็นที่แล้วควรที่จะเป็นเอาการที่จะ่อนคลายไม่ให้เกร็งอัก็คือให้ยอมรับเออเราก็แพ้เมตตาร่างกายให้อภัยร่างกายที่มันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมัน แผ่เมตตาที่เคยสอนเวลานั่งสมาธินึกเหมือนลมหายใจเป็นลมเย็นๆแล้วก็ให้แผ่เมตตาตรงตรงจุดที่มันกําลังปวดอยู่ปวด,เข,ปด, L, ปดเ,เข่าปวดเอวปวดหลังหายใจเข้าให้ใจออกมันแผ่เมตตาอยู่ตรงนั้นคือความเมตตาก็คือความ,ม,าออวามยอมรับอยังไม่มีเงินไขนั้น ทรมาความทรมานเกิดขึ้นจากความไม่ยอมรับไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ปวดไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อันถ้าเราสามารถสร้างความรู้สึกยอมรับเจนเมตตามันจะทดแทนความไม่ยอมรับหรือความต่อตานธรรมชาติแล้วก็จะทําให้เกิดอ,อาการยอมรับยอมรับแล้วความทรมานทางใจก็จะลดน้อยลง นั้นผู้ที่อยู่รอบข้างาต้องดูแลอารมณ์ตัวเองต้องสํารวมวาจาท่านจะลืมตาจะหลับตาก็ทำในใจเหมือนท่านรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเครียดเราเราลกลัวเรากังวลเราอะไรท่านกา็รู้สึกเหมือนกันท่านเราต้องปฏิบัติของเราด้วย อันนี้ก็เป็นขอคิดบางประการครับพอ่อการนั่งสมาธิแล้วเมื่อได้ยินเสียงต่างๆเช่นนกร้องมแมลงกบอึงอ่างเป็นต้นแล้วเอาอารมณ์ไปจับตามฟังเสียงเหล่านั้นแล้วรู้สึกว่า ไม่ฟุง้งซ่านจิตทรงสงบขึ้นชำ่เนี่ยชำทำเช่นนี้ได้ไหมครับอันนี้เขาไม่เรียกสงบเขาเรียกว่าเพลินเปลินมันไม่ใช่มันไม่ใช่ สมาธิแต่ก็ถ้า,าจิตใจก็มีเรื่องนั้นจับเรื่องนั้นจับเรื่องนี้ไปเรื่อยๆมันก็เพลินแต่ก็มันไม่ใช่สมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญาดังนั้นเมื่อเรา จับตามจับตามก็คือมีเจตนาประกอบด้วยความยินดีสมเอกลักษณ์ของสมาธิคือรู้ตัวแต่ไม่มีอาการยินดียินร้ายในเวลานั้นคือความเฉยเฉยแบบไม่ไม่รับรู้รับฟังนี่ก็เป็นอุเปขาแบบหรือว่าจะเป็นความกลางที่เป็นแบบโมหะ แต่ว่าสมาธิก็ทำให้จิตใจไม่ยินดียินร้ายแต่ว่ารู้ตัวรู้ตามความเป็นจริงเพราะ,ะนั้นมันก็มันก็ไม่ฟุ้งซ่านจริงแต่ความฟุ้งซ่านก็เป็นนิวร์วแค่หนึ่งในห้าแต่ว่ายังไม่ใช่ทางไป ไปสู่สมาธิและปัญญา,าเมื่อนั่งสมาธิสักริยะหนึ่งจะปรากฏเป็นแสงนวลนๆนนขาวๆเป็นวงๆว,วุบวาบโยมจึงเปลี่ยนจากการดูลมหายใจให้ทํา ให้มารู้สึกที่ร่างกายแทนการแสงนั้นหายไปแต่จะรู้สึกรู้สึกหนักทรด ที่ข้างล่างของร่างกายเหมือนเป็นก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นนี้แล้วโยมควรทำยังไงต่อคือความาถ้ามีาแสงนวลๆขาวๆเป็นวงวง,ว,ง,ว,งวุปบวาบอะไรนั่ก็เป็นเรื่องของมัน คือ,อถ้าไม่ไม่ชวนให้หลงให้เพลินเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรือไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเพื่อจะไม่ต้องเผชิญกับสิ่งนั้นก็เป็นสักแต่ว่าอาการของจิตที่กำลังจะสงบคือ ก่อนที่จิตใจจะสงบแน่วแนว่มักจะมีอาการอย่างนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันจริตนิสัยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็เป็น,เห,นเห็นเป็นแสงสีนั่นสีนี่ก็ไม่เป็นไรสังเตว,ว่ารับรู้รับทราบไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ะสะทกสะทานไม่ตกใจไม่อะไรทั้งสิน้น แต่ว่ารู้หรืออ๋อเนี่ยอันนี้แสงมาอีกแล้วแต่ว่าเราก็ทำทำคลุเราไปเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอ่าอาการเหล่านี้มันจะค่อยๆหายไปเองถ้าเราถ้าเราอยู่กับลมหายใจแล้วมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นแต่เราก็ยังสามารถรู้ตัวทำงานต่อแล้วจนกระทั่งมันหาย ดังก็จะเป็นประโยชน์มากซึ่งต่อมาแล้จะมีอาการอย่างอื่นเราก็จะมีสัญญาบอกว่าละเออเราเคยเจอแบบนี้มาแล้วมันก็จะเป็นช่วงหนึ่งแล้วก็จะหายไปมันก็ไม่เป็นอันตรายมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราเหลงกับมนเนี่ยก็จะเป็นปัญหา พยายามห้ามพยายามไล่มันออกมันก็เป็นปัญหาทีนี้ถ้าเปลี่ยนจากลมหายใจไปดูกายด้วยวิภาวะตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือว่ากังวลและกลัวอะไรเป็นตน้นอันเดนก็จะต้องมีผลซึ่งจะจะปรากฏอย่างไรก็ก,ก็ไม่แน่นอน,อนที่เกิดภาวะหนักนี่ก็เป็น อีกภาวะหนึ่งของของจิตใจในบางทีหนักภาวนาอาจจะรู้สึกเหมือนตัวลอยขึ้นไปในอากาศอะไบางทีก็หนักสุดลงไปในดินบางทีก็เหมือนแขนหายขาหายอะไรก็ถืเออเรื่องของมันเป็นละครของมันแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมันเป็นแค่อาการของจิตเท่านั้นเองแล้วมันก็มีความเกิดขึ้นแล้วยมตับไปนั้นก็ทำต่อกรับธรรมศกาลทนอาจารย์งานที่ทำอยู่เป็นงานหลายประเภททั้ง ประสานงานดูแลควบคุมจัดการทั้งเรื่องคนทั้งเจ้านายและลูกน้องทั้งเรื่องทรัพย์สินของกิจการมีหลายทัางเหมือนกันเ,เมื่องานมีปัญหามากมายขีดเส้นใต้ไม่เคยท้อถอย มีกำลังใจหีดเซนตายเหมือนกันแต่ปล่อยครั้งวุ่นวายจนขาดสติทำยังไงให้มีกําลังใจแบบมีสติไม่ฟุ้งซ่านค่ะอา่า คือคือที่ว่ามีกำลังใจคือมีงานมากมายหลายหลายประเภทเอา่ามันก็เป็นงานที่วุ่นวายอยู่แล้วแต่มีกำลังใจก็คงหมายถึงว่ายังสนุกอยู่แต่ความสนุกกับความวุ่นวายนี่มันไม่ได้ขัดกันฮะ คนเรามืนก็สนุกในสิ่งที่วุ่นวายได้และบางทีสนุกในสิ่งที่วุ่นวายมากกว่าสิ่งที่ไม่วุ่นวายด้วยซ้ำไปันั้นก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่เราต้องถามตัวเองว่าการเจริญสติการมีสติการฝึกฝนอบรมตัวเองมีความสำคัญ ในชีวิตคงเรามากน้อยแค่ไหนพอเราต้องจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆในชีวิตคือถ้าเราอายังชอบทำอะไรตัวอะไรที่มันวุ่นวายเรายังพอใจแต่ก็ยังอยากมีสติด,ด้วยมันม่อก็คงยากนะ มัน,ม,นมันก็เข้ากันไม่ค่อยจะได้นะคือถ้ามีสติเมื่อไหร่รู้ตัวเมื่อไหร่เขาจะรู้สึกว่าเออนี้มันเกินไปมันเกินกําลังใช่ไหมมันเกินกําลังของสมองและมันเกินกําลังของสติวันถ้าเราถ้าเรายังพอใจยังภูมิใจยังสนุกกับการทํางานหลายประเภท ก็ต้องยอมรับว่าการเจริญสติเราจะยากมันก็มีเทคนิคบางเล็กน้อยแต่เหมือนเหมือนกับฐมพยาบาลเายมันมันก็ได้แบบคลายเครียดนิดนิดน่อยน้อยแต่น่าน่ากลัวว่าถ้าตรงการความเจริญในธรรมเนี่ยอาจจะต้องมีการเสียสละและ้วก็สิ่งที่สนุกทำงานอา่า น้อยลงหน่อยเือถ้าทำมากเกินไปทำได้ก็ไม่ท้อถอยแต่ว่ามัน s u ต t เ i n a b บ e ไหมมันส u s น a ด n a b บ e สักนานเท่าไหร่อย่างไรก็ตามถ้าถ้า อพอใจทำอย่างนี้ก็อย่างน้อยก็กควรจะขยันในเรื่องการทำวัดสุมมนังสมาธิทุกวันโดยเฉพาะตอนเช้า,า <c oughs> ให้จิตตั้งสติแต่เช้าและในชีวิตประจำวันเวลาว่างช่วงสั้นๆ 30มิบวินาทีหนึ่งนาทีเราเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งเดินขึ้นบันไดลงบันไดก็ใช้เวลา,าตั้งสติให้มั่นอยู่ตรงนั้นเพื่อจะได้ตั้งต้นใหม่เป็นระยะระยะในชีวิตประจำวันอันนี้ก็จะจะช่วยในการมีสติในที่วุ่นวายที่เราต้องรับผิดช,ชอบอะไรหลายๆอย่าง อ่าเขายากเขาขาเข้าใจด้วยว่าสติไม่ใช่คุณธรรมลอยลอยแบบจะมีสติตั้งใจมีสติสติได้ต้องมีออบเจกจะต้องมีเครื่องระลึกที่ชัดเจนสติคือความระลึกได้ดังนั้นสติต้องมีเครื่องระลึกที่ชัดเจนดังนั้นเราเราต้องอกำหนดล่วงหน้าว่า จุดประสงค์ในในเหตุการณ์นี้สถานการณ์นี้จุดประสงค์ไม่ถึงทั้งจิตใจอยู่ตรงไหนให้มีงานทำที่ชัดเจนอย่างเช่นออวันนี้บุ่นวายมากแต่ว่าอย่างน้อยเราก็จะปฏิบัติในในข้อสมาวาชาน้อยวันนี้เราจะระมัดระวังเรื่องการพูดก็ยังมีความรู้สึกมีความเกาหน้าอยู่บ้าง หรือว่าวันไหนที่ต้องประชุมแล้วก็มีบางคนเข้าประชุมที่เราไม่ชอบแล้วก็พูดอะไรเราก็รับไม่ค่อยไหวรับรับ,ร,บรับไม่ได้เป็นตน้นก็ตั้งสติว่าวันนี้เราจะาไม่โกรธคนนั้นหรือถ้าโกรธเราจะไม่แสดงออกหรือจะแผ่เมตตาอะไรเป็นตน้น คือให้มีงานทำสักชิ้นหนึ่งคือไม่ต้องเอาทั้งหมดเอาก็เอาแค่หนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างถ้าจะเอาทั้งหมดจะมีสติสัมปชัญญะเหมือนเรื่องไปนั่งในบ้านบุญอะไรมันก็เป็นไปไม่ได้ยิง่งจะ,ะมีความกดดันมีความรยกร้องในรอบข้างดันั้นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อมีความรู้สึกว่ามีการมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับหนึ่งเวลาพลนสีสเปรย์เฟอร์นิเจอร์ข้างๆห้องที่มีคนป่วยลุกไม่ได้และผลคนป่วยเสียชีวิตจากปบดติดเชื้อคนสั่งร,รม ไป,ร,ร,ไร,ปไรู้หรือไม่รู้บาปไหมคะก็คือคือรู้หรือไม่รู้ที่ตัวสำคัญสิฮะถ้าถ้าไม่รู้มันก็ไม่ได้บาปกรรมอ่าถ้าถ้ารู้แล้วตั้งใจทำเพื่อหรือหวังให้คนนั้นเสียชีวิต นี่ก็เป็นบาปหนักแต่ถ้าทำรู้ว่าอาจจะมีผลกระทบรุนแรงต่อผู้ป่วยก็บาปแน่นอนแต่ถ้าไม่ทราบเลยไม่ไม่ทราบว่ามีคนป่วยหรือไม่ทราบอาการหรือไม่ทราบผลจะเกิดขึ้นจากการพนสีไม่มีเจตนา มันก็ไม่บาปเพราะว่าเจตนาคือตัวตัดสินว่าบุญหรือบาปกรรมดีกรรมชั่วอยู่ที่เจตนา,าเราจ้างบริษัทกำจัดปลวกบาปไม่คาที่ฆ่าปลวกไม่ทำบ้านก็ถูกปลวก วรับประธานหมดค่ะจ้างคนทำม,มันก็บาปค่าเองก็บาปให้คนอื่นก็บาปใน,นบางครั้งบาง,บางเรื่องเ,อเราก็ต้องยอมอาบางทีไม่มีทางเลือก แม่แต่ในวัดที่ปลวกขึ้นกุฏิทางวัดก็ปล่อยให้กุฏิที่ญาติโยมสรูปรวมป,ปัจจัยสร้างถวายปล่อยให้ปลวกกินมันก็ไม่เหมาะเหมือนกันปล่อยให้ปลวกกินก็ไม่เหมาะสมให้เขาจัดการมันก็ไม่เหมาะสม,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 ะสมว่าจะทำยังไงเนะี่ย ถ้าาอยู่ในโลกนี้มันจะ,ะเลี่ยงบาปกรรมได้ยากแตท่ที่พยายามย้ำก็คือพยายามหาทางเลือกอทางทางอื่นคือใช่ต้องจัดการกับปลวกแต่ม,มีวิธีที่จะจัดการโดยไม่ฆ่ามีไหมหรือว,ว่าทาง ถ้าค่านี่จะทำยังไงจึงจะค่าให้น้อยที่สุดหรือว่าถ้าเรากำลังจะสร้างบ้านใหม่เรากา็ก็ต้องคุยกับสถาปนิกเ,เรื่องการที่จะป้องกันปลวกหรือถ้าจะซื้อบ้านใหม่เ,เราเวลาเราจะเลือกว่าจะซื้อบ้านหลังนั้นหรือบ้านหลังนี้อันนี้ก็เป็นคอคคอ ขอหนึ่งที่เราจะต้องดูว่าเอ,อบ้านนี้นะ่จะป้องกันไม่ให้ปลวกกินได้ไหมอ่าเพราะว่าไม่อยากจะต้องอยู่ในบ้านที่ต้องฆ่าปลวกบ่อยๆก็หลักง,ง่ายๆว่ากันดีกว่าแก้แต่ถ้าต้องถ้าต้องแก้แล้วก็หาทางอื่นวิธีเรื่องเอที T ่ปัญญาปรทีปทำช่วยประกาศถึง ยาสมุนไพรจัดผู้ใดตอนนี้ให้วิทยาฐานหน่อยคือมีวิธีการใช้พวกเขาเรียกว่าวิธีการแบบอินซีนะครับเป็นพวกสมุนไพรกลั่นสมุนไพรแล้วก็เอาไปฉีดเนี่ยทีนี้อาจารย์ที่ทำเป็นอาจารย์ที่เกษตร ก็มีความรู้ทางด้านนี้ก็บอกว่าน้ํายานี้อ่างเช่นใช้ใช้สาบเสอือใช้หางไหลใช้พวกพวกสมุนไพรต่างๆแล้วก็บอกว่าสารเหล่านี้ไม่ได้ไปไปไปฆ่าโดยตรงแต่ว่าไปทําให้การก็เรียกว่าอะไรนะครับการออกลูกออกหลานอะไรเงี้ยน้อยลงทำนองนั้นนะครับก็ทำให้มันเหมือนกับไม่อยากจะขยายพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะน้อยลงไปเรื่อย เขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วที่เราลองใช้อยู่ก็ได้ผลพอสมควรครับมีผู้ปกครองบางคนก็ก็ใช้อยู่เป็นอาจารย์ที่เกษตรแล้วก็เออเผยแพร่ความรู้ให้กับทางที่โรงเรียนปัญญาประทีปเราก็ไปลองทําดูก็ใช้ได้พอสมควรครับแล้วคใครตรงกลาตงติดต่อจะมีใครว่าต้องไปหาคงคงต้องทําเองมั้งครับ <laughs> เพราะว่าผลิตได้ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วครับ ขอสูตรก็จริงๆาหาชื่อในใน o o o g l e ก็มีครับอาจารย์ก็มีผลิตขายด้วยครับชื่อดรวสุรพลวิเศษสันที่มหาวิทยาลัยเกษตรเซิร์ชใน Google ก็มีครับเพราะว่าจะเป็นน้ำยาที่ผลิตจากพวกสมุนไพรต่างๆนะครับก็กลิ่นก็หอมด้วยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าพูดถึงอันตรายไหมก็คงไม่อันตรายเพราะว่าอาจารย์จะใช้น้ำยานี้ฉีดเนี่ยนะครับบางทีฉีดขึ้นบนบนต้นไม้เลยครับแล้วน้าก็ แล้วก็พรมลงมาที่ตัวเองอาจารย์แกก็ก็ถูไปเรื่อยๆก็ไม่รู้สึกว่าไม่ได้จะกลัวอะไรเลยแล้ว,ลวกลิ่นมันก็ก็โอเคเป็นพวกสมุนไพรต่างๆนะครับก็ลองดูฮะชื่อดรสุรพลวิเศษสันนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรของปัญญาประทีปก็ทําเพื่อพึ่งตัวเองแค่นั้นเองแต่ว่าปริมาณการผลิตก็ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าใครสนใจก็มาดูได้ครับแล้วอาจจะมาทําเองเลยได้ครับอนุญาตให้ใช้เครื่องครับ <c oughs> <c oughs> ข้ออาจารย์แนะวิธีลดมานะความเย่อหยิงเถอตัวควรต้องปฏิบัติอย่างไรในพระไตรปิตกอาราพพุทธองค์ รับถึงเรื่องนี้ว่าการพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการเือตัวความเย่อหยิงว่ามานะก็เกิดจากการยึดบ้านถือมัวนว่ามีเราไม่เขา พอเราเห็นตัวเราที่ดีที่เก่งที่พิเศษที่สูงกว่าเป็นต้นนั้นเป็นแค่กระบวนกานของขันห้าเกิดขึ้นตับไปเป็นกระแสไม่เหมือนที่เคดฐานของโคมานะ,ะก็จะดับไปแต่นี้จะเป็นธรรมะ,ะขันสูงหน่อย อันี้ในชีวิตประจำวันหรือว่าการเปลี่ยนความคิดในการพิจารณาแบบโยนิโซมานิสิการอาตมาว่าเรื่องบุญคุณไดสำคัญการพิจารณาในสิ่งที่เราได้รับจากคนอื่น เราดูอะไรที่เราภูมิใจเแลอเกิดันเกิดมาจากไหนเราสร้างขึ้นมาเองไหมแล้วบางคนอาจจะถือว่า,าเราสวยกว่าเขาเราหน้าตาดีอ้าหน้าตานี่มันมาจากไหนเราสร้างขึ้นมาเองไหมเราออกแบบเองเนี่ยมันก็ได้จากคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้นะหรือว่าถ้ามีการตัดแปลงตัดแปลงจมูกมั่งอะไรมั่งเนี่ยก็ ก็ได้จากหมอใช่ไหมก็ได้จากคุณพอ่อคุณแม่มั่งคุณหมอมั่งอืแต่ไม่ไม่ใช่ว่าเราไปทําเองเอหรือว่าถ้าเราคิดว่าเราฉลาดเอความฉลาดมันเกิดจากอะไรฮะมันอาจะมีอจากเป็นบารมีจากชาติก่อนก็ได้แา่ผู้ที่อ่าตายไปแล้ว ในสิ่งแวดล้อมในชาติก่อนแต่ปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีผู้ปกครองสั่งสอนไม่ให้พ่อแม่ให้การศึกษาถ้าไม่มีครูมีอาจารย์มีหนังสือมีลักสูตรมีวิชาการอะไรต่างๆเราก็คงไม่ได้ฉลาดอย่างนี้นะทีนี้เราทุกวันนี้เราเราเก่งได้ถึงขนาดนี้เราฉลาดได้ขนาดนี้ ถ้าไม่มีใครช่วยมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอาหารกินมันก็ตายไปนานแล้วอาหารเราปลูกเองไหมไม่มันก็มีคนอื่นเขาปลูกให้เราแล้วอาหารถ้าไม่มีไส้เดือนคอยย่อยที่ดินแล้วก็ปลูกอะไรไม่ขึ้น เราก็ตายไปนานแล้วแม้แต่คนที่เก่งที่สุดในโลกนะก็ยังเป็นหนี้ปุนขุนไส้เดือนอยู่เพราะฉะนั้นอาจ,จะมาว่าความความอ่อนน้อมถ่อมตนความกระตันยูเป็นตนมันเกิดจากปัญญาเกิดจาเห็นว่าในตัวเราไม่มีอะไรสักอย่างที่เราไม่ต้องขอบคุณคนอื่น ล้วเราก็จะไปถือตัวเถือตนทําไมนังความถือตัวถือตนมานะมันเกิดจากการความโมหะการมองไม่ยอมมองความจริงของชีวิตแ้่ก็ใช้โยน,นิโสมานิสิการการการพิจารณาในสิ่งที่เราภาคภูมิใจหรือสิ่งที่เราถือว่าทำให้เราดีกว่าคนอื่นว่า มันมันมาจากไหนมันเป็นของเราคนเดียวจริงเหรวอ,อย่างนี้ตาตมาว่าก็ได้ผลเวลาอยู่กับคนในครอบครัวมักจะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ัทั้งที่บางครั้ง ทั้งใจและตั้งใจและบอกตัวเองแต่เขาว่าจะไม่ใส่ใจแต่ทนไม่ได้รุดเป็นประจำขอกราบเรียนถามว่าควรฝึกตอนอย่างไร เพื่อลดการทะเลาะกันในครอบครัวเื่คืออก็ขอให้สังเกตว่าความตั้งใจก่อนเหตุการณ์เลยก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการกำหนดพฤติกรรมหรืออารมณ์ในเหตุการณ์ต่างๆ เห็นว่าเราเราบอกว่าวันนี้จะเข้าไปในป่าชาจะไม่กลัวผีมันก็มันก็บอกได้นะแต่ว่าถ้าถ้าไปเจอผีมันจะมันจะไม่กลัวได้ไหมหรือว่าวันนี้ถึงจะเจอกิงเกอร์หรือว่าเจอตุ๊กแกเราจะไม่ร้องกรี๊มันมันคิดได้ ในเวลาที่ยังยังยังไม่เจอยังไม่สัมผัสแต่ความตั้งใจล่วงหน้าก็มีก็มีพ้นบ้างแต่ว่าน้อยยิ่งในเรื่องที่มันเป็นความเคยชินมานานแล้วเรื่องความรู้สึกในครอบอตัวกันอะไรกันในครอบครัวเนี่ยมันเป็นรองที่ลึกแล้วก็ การที่จะออกจากร่องหรือว่าสร้างร่องใหม่นี่มันยากมากเพราะคนรอบข้างนี่มันจะกดปุ่มเราได้เร็วมากได้ดีมากดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแลสิ่งที่เราตั้งใจได้มากที่สุด คือพฤติกรรมเราจะตั้งใจไม่ให้น้อยใจไม่เสียใจไม่ให้โกรธไม่อะไรมันดนนันไม่ได้ไม่อยู่หรอกพอมีทริกเกอร์มีสิ่งกระตุ้นอารมณ์อารมณ์ก็เกิดขึ้นแต่ที่ทำได้ไม่เหลือวิสัยก็การควบคุมพฤติกรรม ถึงแม้ว่าเราจะน้อยใจจะเสียใจจะหลายจะไม่พูดจะไม่แสดงออกด้วยอ,อารมณ์เช่นนั้น้ดยอาการเช่นนั้นถึงจะทํายากก็ยังเป็นสิ่งที่ทําได้และก็จดุจดจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงก็ปรากฏอยู่ที่พฤติกรรมนอกจากนั้นการการภาวนาการทําสมาธิภาวนา ก็ทำให้เราตั้งสติดได้เราทำให้เราได้รู้ท้าวทันอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ได้ได้ดีคล่องแคล่วคือเรานั่งสมาธิการเรานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจจิตเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้รู้ตัววางไว้แล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจ ทำอย่างนี้หลายครั้งหลายร้อยครั้งหลายพันครั้งนะบรนจะกายเป็นนิสัยใหม่เป็นความสามารถที่ไม่เคยมีมาก่อนว่าเวลาเรารู้สึกตัวว่าเผลอแล้วก็ตั้งตนใหม่ได้แต่ในชีวิตประจําวันเราจะเริ่มเห็นนะว่าแต่ก่อนนะถ้าอากาศอย่างนี้มันจะไปเลยแต่ตอนนี้พอรู้ตัวว่าชักจะ งดหงิดแล้วชักจะโมโหแล้วสติก็จะเกิดขึ้นว่าไม่ใช่แล้วนะเสียศูนย์เราจะกลับมาตั้งตนใหม่ได้มันก็เป็นเรื่องการฝึกเหม,มือน้ว่ามีอะไรที่มันหนักตรงนี้แล้วว่าอยากจะตั้งใจว่าจะยกขึ้นแต่ถ้ามันเป็นของหนักแล้วก็ลรอกไม่แข็งแรงถึงจะตั้งใจยังไงมันก็ยกไม่ขึ้น แล้วจดีํยทำยังไงก็ต้องออกกําลังกายทุกวันต้องเ้าจิมต้องวิดเพืินอะไรทุกอย่างเพื่อจะแข็งแรงแนี่ยเดีแข็งแรงเมื่อไหร่วันก็ยกขึ้นมาได้แต่มันไม่ใช่ว่าจะยกขึ้นเพราะความตั้งใจหรือเพราะเพราะอยากยกให้ได้ต้องสร้างเหตุสัมปัจจัยดังการฝึกจิตให้มีสติให้อดทนให้รู้จักปล่อยวางรู้จักให้อภัยเป็นตนวว้นเร่องวคุนธรรม ที่เราฝึกตลอดแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในขณะที่นั่งสมาธิซึ่งจะมีผลในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นนอกจากนั้นแล้วก็อยากสังเกตความคิดคือมันจะมีสามอย่างที่เราต้องจัดการเนึ่งคือพฤติกรรมสองคืออารมณ์ สคือความคิดคือถ้าเรามีความคิดบางอย่างอยู่เบื้องหลังรับได้ที่ความคิดผิดอยู่ในใจแนละ้วก็แก้ไม่ไม่ค่อยจะได้แล้วก็จะมีความความคิดว่าขนรอบข้างควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้เขา ไม่เหมือนที่เราอยากให้เขาเป็นมีความไม่ยอมรับในคนรอบข้างและมีการคาดหวังบางสิ่งบางอย่างนี่ถ้าเรายังมีความคิดแบบนี้อยู่ถึงจะควบคุมพฤติกรรมได้แก้อารมณ์ได้มันไม่มันมันยังไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุมันก็ต้องอยู่ที่ความคิดผิดหรือความลือตันหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้อง,งไปแก้ที่ตรงนี้ด้วยทำไมบางคนมีความจําดีเรียนเก่งตั้งแต่เด็กจอมโตทำให้รู้สึกว่าสัญญาเที่ยง ไม่ทราบว่าสัญญาไม่เที่ยงอย่างไรไม่ค่อยเขาใช้คำถามความความจำของคนนหมันทุกคนก็คิดว่าความจำคนอื่นก็ดีกว่าของเราใช่ไหมขอถามว่าใครที่นี่คิดว่าความจำไม่ค่อยจะดีไม่เหมือนแต่ก่อนอืมใครคิดว่าความความจำดีขึ้นทุกวัน อืมก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนแล้วเวลาคนบอบอกว่าความจำดีโอ้จำได้แม่นเลยอืเขา้าหมายความวาาอย่างไรอ่าเขา้าหมายความว่าในขณะที่เขาพูดอย่างนั้นจะมีภาพอะไรสักอย่างความคิดอะไรสักอย่างปรากฏชัดอยู่ในใจนืกองเกิดลับตามองเห็นเลย แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขา,เ,าเขาจำได้มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเป็นสัญญาเฉยๆเนี่ยแหละที่คนเถียงกันมากเพราะในขณะที่สมมติว่าเราอยู่เราอยู่วันวันนี้เราก็ฟังคําถามคําตอบก็อ่เรื่องที่มันมันถูกใจหรือมันเรื่องที่มันเป็นเรื่องของตัวเราเนี่ยว่าจะจํา ง่ายกว่าแม่นกว่าเรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเราหรือเรื่องที่เราเราไม่ค่อยเห็นด้วยเป็นต้นดันสัญญาของแต่ละคนที่เดินออกจากที่นี่แล้วจะไม่เหมือนกันใช่ไหมฟังเรื่องเดียวกันแต่ว่าความจําของทุกคนไม่เหมือนกันนี่ที่ว่าคนบางคนในความจําแม่นคือเขาสามารถระลึกในสิ่งที่เขาจําไว้อ่าใน อในวันนี้แต่สิ่งแต่ว่าจิตใจของเราหูของเราไม่ไม่ใช่เครื่องอัดเสียงตาแล้วก็ไม่ใช่กล่องวิดีโอบางก็มีการเซนเซอร์มีการเ,าเลือกรับเลือกจำดังความจำจึงเป็นสิ่งที่เราไว้ใจไม่ได้เวลาคนมั่นใหญ่มากเขาจำได้เขา เขาที่จริงความหมายก็คือสัญญาที่เขามีอยู่เดี๋ยวนี้มันชัดแต่สัญญาในปัจจุบันที่กำลังปรากฏอยู่ในจิตใจหรือในสมองปัจจุบันจะตรงกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นมากน้อยแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งนะก็สัญญามัน ไม่เที่ยงสัญญานี่ก็ขึ้นอยู่กับสมองด้วยสมองอายุมากขึ้นญความจำบางส่วนมันก็หายไปแต่ความจามันก็มีหลายประเภทคือมันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งในสมองที่ทำงานจำอะไรมันก็จะมีหลายหลายด้านหลายหลายจุดเพราะความจำมันก็มีหลายอย่าง อย่างอย่างเช่นความจําในการแต่งตัวเนี่ยใช่ไหมหรือว่าเรื่องแปลงฟันยังไงอายุเจ็ดสิบปดสิบก็ยังจําได้เลยเรื่องแปลงฟันใช่ไหมหรือว่าจะทิจักรยานอย่างไรหรือจะอ่านหนังสืออย่างไรแล้วจําภาษาได้ที่จริงสิ่งที่เราจําได้ในมากกว่าสิ่งที่เราจําไม่ได้ แต่สิ่งที่จำไม่ได้ที่เราหายความสำคัญที่สุดคือจำหน้าคนไม่ได้หรือจำชื่อคนไม่ได้ท่านนั่งก็เป็นแค่ความจำชนิดหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้นนี่ให้กำลังใจนะความจำอย่างอื่นยังแจวอยู่นย่งเดีทุกอย่างนี้ต้องใช้ความจำไหเวลาเรานั่งเนี่ยจะลุกขึ้นยังไงฮะอ้าวก็เป็นคนทนใช้ความจำนะฮะเนี่ย บ้านบูนอยู่ที่ไหนฮะนี่ต้องใช้ความจำความจำสส่วนใหญ่ก็ใช้ได้มันก็เป็นนิดเดียวเลยว่าจำชื่อไม่ได้นะแต่สัญญาไม่เที่ยงก็ชัดเจนอยู่แล้วมันจะเที่ยงได้ไงอ่ามีภาษาอังกฤษเปลี่ยนบรรยากาศกระรับแั้วสัก Monks shave their head. Why a lot of Buddha statues have hair? Hmm. Yeah. Uh, been, been, been um, Ku Ku Praputta Ru, um, Mishai Ku Ku Kan or uh, been, been ท่นใช้หลักมหาพุริศลักษณะ32มสองาการของมหาบุรุษที่ตรึกไว้ในในพระไตรปิฎกเป็นหลักแล้วก็เป็นธรรมเนียมต่างๆตามสูตรนี้แต่ในพระไตรปิฎกยังมีเหตุการณ์รมีโอกาส หลายครั้งที่มีผูดเข้าไปอยูอ่เดินเข้าไปในวัดแล้วยังถามว่าองค์ไหนพระพุทธเจ้าแสดงว่าพระพุทธเจ้าต้องแต่งตัวและต้องโกนเสยนเหมือนกับพระองค์อื่นเพราะถ้าสูงกว่าองค์อื่นอย่างที่บางคนก็เข้าใจหรือว่าเป็น เริ่มไม่โกนศีรษะ,ะคนก็ต้องรู้ทันทีใช่ไมว่าว่านั่นก็น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งจากหลักฐานในพระไตรปิฎกหรือว่าพระพุทธเจ้านั้นน่าจะต้องโกนประเสีย์เป็นประจำแต่นี้มันเป็นที่ในพระพุทธรูปมีมีปาะเกษานั้นก็ตามหลักใน มหาปริสลักษณะ32ซึ่งเราเราสามารถศึกษาได้นอกจากนั้นนคือพระพุทธรูปเกิดขึ้นในประเทศถ้าเป็นปัจจุบันเป็นปาก,กีสถานอัฟกานิสถานแถวนั้นซึ่งตอนนั้นปกครองโดยาชาวกรีก แล้วอินสปิเรชันเนี่ยที่ทำให้เกิดพระพุทธรูปออกแรกก็คืออะพอลโลของกรีกที่เขาก็ทำเป็นเทวรูปอพอลโลซึ่งอะพอลโลก็คงมีผมเขาคงคงอ,อาจจะเป็นปัจจัยเหมือนกันแต่ว่าเรียนแบบตัดแปลงอพอลโลเป็นพระพุทธรูปเพื่อเป็นที่กราบไว้บูชา ทราบมาว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าผู้หญิงบวชในพระศาสนาจะทำให้อายุของพระศาสนาลดลงครึ่งหนึ่งเหมือนอ่านอะไร อ่านไม่ออกเหมือนทน่านทนายช่วยอ่านให้ผมหน่อยเดี๋ยวไปไปนี่ไปหยกย,งยังไงอาะอื้อ โอ้เ๋ออ๋โอโอเคออเหมือนอวานเพลียในนาข้าวแสดงว่าผู้หญิงมีศักยภาพในการเขาถึงธรรมะน้อยกว่าผู้ชายหรือไหม่ค่ะ no ไม่ใชอ่อันนี้ก็เป็นเรื่องของสถาบันเรื่องการปกครอง เรื่องเรื่องอเรื่องเรื่องเรื่องทางสังคมไม่ได้เกี่ยวกับสักเยภาพของของแต่ละคนผู้หญิงมีสักเยภาพบรรลุธ,ธรรมเท่าเทียมกับผู้ชายแต่พระพุทธองค์มันเป็นห่วงว่าถ้ามีสถาบันนักปูชหญิงเมื่อไหร่ก็เป็นภาระกับสถาบัน นักปวดชายคือประสงค์เรื่องความเรื่องการอบรมเรื่องการเรื่องการป้องกันอันตรายเรื่องการสุขเรื่องความปลอดภัยและเรื่องพธิกิริยาจากสังคมที่ไม่คอยยอมรับในสถาบันนักปวดผู้ปวดหญิง ซึ่งจะทำให้ให้ให้เกิดความต่อด้านจากสังคมในสมัยนั้นแล้วก็นอกจากนั้นสำคัญก็คือถ้าหากว่ามีนักบวชชายนักบวชหญิงอยู่ออยู่ด้วยกัน,นก็มีสิทธิ์จะเกิดปัญหาเรื่องลงรักกันเรื่องผิดศีกันซึ่งจะทำให้เชื่อเสียงของ าาศาสนาสาวมองหรืออาจจะเป็นเหตุให้คนใส่ร้ายก็ได้คือพระพุทธองค์ว่าผู้หญิงศักยภาพบรรลุธรรมมีแน่แต่พราะมันมีสถาบันภิกษุณีเกิดขึ้นจะทำให้มีปัญหาเท่านั้นเองจะทำให้มีปัญหาแต่สุดท้ายพุทธองค์ก็ยอมเพราะว่าก็าเ,าเห็นว่า ผู้หญิงที่ต้องการประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่มีความตั้งอกตั้งใจเพราะนั้นทางฝ่ายพร,พระสงฆ์เต้องเสียสละต้องท้องโยมรับต้องช่วยแต่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผู้ชายผู้หญิงแต่เกี่ยวกับการวางระเบียบในการาเผยแพร่พราศาสนา,าโดยภาพรวมมากกว่า จบคำถามสำหรับวันนี้เสร็จกลับได้แล้ว ไม่ต้องพูดคุยนะนี่ไม่ต้องเช็คอีเมลไม่ต้องรับไลน์ส่งไลน์อยู่กับตัวเอง